สวัสดีค่ะพบกับฟ้าแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในรายการนักข่าวพลเมืองซีไซส์นะคะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนี่เป็นช่วงเวลาที่ชวนคุณผู้ชมคุยกันประเด็นทางสังคมกับภาคพลเมืองค่ะวันนี้ปักหมุดจุดประเด็นเชื่อมโยงเรื่องราวของคนหนุ่มสาวนะคะหลายคนหันหลังให้กับเมืองกรุงพบความหวังความฝันครั้งใหม่ผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมค่ะขนมมอกมีสองสูตรเกี๊ยวก็คือเป็นวอฟเฟิลช้าหยอดมอนกับจังหวะเขาเป็นเกษตรกรเขาต้องแบ่งเวลาเป็นเกษตรกรซะส่วนหลายล่ะเขาก็เลยเปิดสวนเปิดตลาดในชุมชนนี่มีคนที่น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็ชักชวนมาใครทำมาอย่างได้เนาะก็พยายามเกาะกลุ่มกันไว้อะไรเงี้ยค่ะคือฝันของปีเต้แต่เนี่ยปีมองว่านิสัยมันเป็นสเกลเล็กๆเนาะที่จะสามารถที่ย่าคือชุมชนอยู่ได้จังหวัดเขาอยู่ได้ถึงวันนี้ครบ1ปีแล้วนะคะทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่านั่นเป็นปัจจัยซ้ำเติมด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมีสถิติตัวเลขจาก EIC ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าตลาดแรงงานของไทยใน6เดือนแรกของปี63มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มอายุเลยค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวเลขมันไปหนักหน่อยที่กลุ่มแรงงานอายุน้อยช่วง15-24ปีว่างงานร้อยละ8.6 เพิ่มสูงขึ้นกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะรองลงมาเป็นคนวัยแรงงานในช่วง 25-34 ปีมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ค่ะทีนี้มีอีกตัวเลขหนึ่งสอดคล้องกันลองดูตัวเลขในระบบประกันสังคมนะคะคนที่อยู่ในมาตรา33ก็คือกลุ่มที่เป็นลูกจ้างสถานประกอบการกลุ่มนี้ค่ะพบตัวเลขว่ามาขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นยอดรวมล่าสุดสิงหาคม2563อยู่ที่ 220,000 กว่าคนที่มาขอเงินจากการว่างงานนะคะและนี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตัดสินใจกลับบ้านง่ายขึ้นค่ะแต่ก็มีคำถามนะคะว่ากลับบ้านแล้วจะไปทำอะไรดีชวนดูเรื่องเล่าจากหมุดที่น่าสนใจปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะหมุดนี้ค่ะคุณนิพาดาลาดบาสีหรือว่าคุณหนิงนะคะผู้หญิงคนนี้เจ้าของฉายาของเขาเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาฉายาของเขาก็คือเกษตรกรแก้มหอมแห่งอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นอาสาคืนถิ่นด้วยค่ะกลับบ้านไปทำเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลอย่างที่เห็นในภาพบนเนื้อที่9ไร่ของครอบครัวนะคะก่อนหน้านี้คุณหนิงเรียนจบมาทำงานในกรุงเทพใช้ชีวิตฝ่าฟันในเมืองใหญ่กว่า2ปีสุดท้ายไม่สำเร็จตัดสินใจกลับบ้านด้วยความรู้ด้านการเกษตรเป็นศูนย์นะคะใช้เวลาอีก2ปีที่บ้านศึกษาเรื่องการทำเกษตรทั้งที่ไม่มีความรู้มาก่อนปัจจุบันเธอเป็นคนผลักดันจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและอีกหลายครอบครัวในชุมชนเลยค่ะลองดูอีกหมุดหนึ่งภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะเขาจั่วชื่อมาบอกพิษโควิด-19ทำคนตกงานต้องกลับบ้านค่ะหมุดนี้นะคะเล่าถึงเรื่องราวของคุณเสาวลักษณ์ลาเพชรหรือว่าคุณตาลเธอเป็นอดีตแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่สระบุรีเจอพิษโควิด-19กลับบ้านพาสามีไปอยู่ที่อุบลราชธานีค่ะลองทำพิซซ่าเตาถ่านเป็นพิซซ่าเตามังกรนะคะเห็นแบบนี้รายได้วันละเกือบหมื่นคุณผู้ชมใช้ต้นทุนความรู้ของคุณตาลที่จบคหกรรมทำสูตรพิซซ่าผสมผสานกับความโดดเด่นของเตาอบรูปมังกรน้อยที่สามีของเธอเนี่ยปั้นขึ้นเองนะคะจากความถนัดสาขาเฉพาะช่างที่เรียนมาสาขาเพาะช่างที่เรียนมาเนี่ยค่ะก็กลายเป็นจุดผสมผสานอย่างลงตัวดึงดูดแล้วก็สร้างรายได้อย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่เวลานี้ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะคะไม่เพียงทำให้ธุรกิจของตัวเองรอดแต่เขาเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมประสานกอบกู้ให้ชุมชนของเขา
ไปรอดพร้อมๆกันค่ะอย่างกลุ่มหนึ่งที่มีการรายงานก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองหินเมาเบอรี่เฮาส์วิสาหกิจชุมชนนี้อยู่ที่ตำบลโคกเกาะอำเภอเมืองมหาสารคามเขานำเอาเมาเบอรี่อะค่ะหรือว่าลูกหม่อนที่เรารู้จักเนี่ยนะคะต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สร้างงานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกันเนี่ยค่ะด้านหน้าของดิฉันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็เป็นสบู่นมแพะที่โดดเด่นของเขานี่ค่ะสบู่เมาเบอรี่เนี่ยค่ะแล้วก็มีกระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือของคนในชุมชนวิสาหกิจชุมชนนี้และอีกหนึ่งตัวไฮไลท์นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ขายของแต่อยากจะบอกว่าชุมชนเขาแตกลายผลิตหลายอย่างไซรัปเมาเบอรี่ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามตั้งหลักโดยใช้ต้นทุนท้องถิ่นใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานความรู้ของคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันติดตามเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้กับคุณอังคณาพลคอนบุรีค่ะวอฟเฟิลมันเบอรี่นี่เป็นอีกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบในชุมชนบ้านหนองหินจังหวัดมหาสารคามค่ะแป้งที่ใช้ก็ทำมาจากข้าวอินทรีย์ของสมาชิกในชุมชนมีจุดเด่นที่ส่วนผสมของเนื้อมันเบอรี่หรือลูกหม่อนที่คนในชุมชนปลูกไว้ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนองหินมันเบอรี่เฮาส์การท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสานที่ลงมือทำมากว่า2ปีค่ะมันเบอรี่นี่ขนมไม่เห็ดเป็นขนมบัฟเฟิลเฮาสิเฮ็ดได้ทั้งผลสดทั้งเป็นแบบผงกลุ่มเฮาเลือกเฮ็ดเป็นแบบผงเพราะว่าเฮาบ่ได้ให้มันเบอรี่ออกเมื่อปีเฮาก็เลยเลือกเอาช่วงที่มันผลผลิตหลายนี่เป็นเฮ็ดเป็นเมาเบอรี่พาวเดอร์เก็บไว้ใส่ได้เบิดปีขนมเฮาก็มี2สูตรเป็นวัฟเฟิลมันเบอรี่ผลสีดำๆก็ออกมาเป็นสีดำๆม่วงๆอีกแบบนึงก็เป็นสีเขียวๆก็คือเป็นวัฟเฟิลชายอดมอนเอ็มเกษมสันหางลาสิงคือตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาเป็นสมาชิกของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และเป็นผู้ริเริ่มรวมเอาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าวิถีชุมชนอาหารวัฒนธรรมและเรื่องเล่าจากคนในหมู่บ้านเข้าไว้ด้วยกันมีการเก็บข้อมูลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดคว้า2รางวัลคือรางวัลต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ปี2563รางวัลสุดยอด SME ประจำจังหวัดมหาสารคามและชนะเลิศอันดับ1ภาคอีสานเส้นทางท่องเที่ยวประจำจังหวัดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเองเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและตัดสินใจกลับบ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเกิดค่ะกระจังว่าเขาเป็นเกษตรกรเขาต้องแบ่งเวลาเป็นเกษตรกรซะส่วนหลายล่ะเขาก็เลยเปิดสวนเปิดตลาดในชุมชนนี่เฉพาะมือวันที่1กับวันที่15หันผู้ใดอยากมากับวันที่1กับวันที่15ของเดือนก็มาหาเฮาโลดเฮาเปิดสวนเข้าไปใน Google Map แล้วก็เสิร์ชคําว่าหนองหินมันเบอรี่เฮาห่างจากตัวเมืองงี11กิโลเมตรบ่ไกลบ่ไกลจนเกินไปมาเยี่ยมมายามกันม่อนหรือมันเบอรี่คือต้นทุน1ในชุมชนบ้านหนองหินซึ่งถูกหยิบขึ้นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพราะเป็นพืชที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและชูวิถีแบบอีสานบ้านเฮามาปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามของผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อชุมชนค่ะอังคณาพลคอนบุรีรายงานค่ะเรามีอีกตัวอย่างนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นอกจากจะเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่แล้วพยายามที่จะตอบสนองชุมชนของพวกเขาแล้วก็มีการสร้างพื้นที่ที่เรียกว่ามีใจสเปซนะคะจุดนั้นอยู่ที่ชุมชนท่ามะโอมอำเภอเมืองลำปางค่ะที่นั่นคือพื้นที่รวมกลุ่มของผู้ประกอบการหน้าใหม่ก่อนหน้านี้คือทุกคนก็มีอาชีพหลากหลายนะคะบางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นนักการตลาดแต่ละคนเลือกกลับบ้านเกิดไปรวมกลุ่มการทำธุรกิจค่ะแต่การทำธุรกิจของกลุ่มนี้มีใจสเปซเขามองว่าตลาดที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่แค่ที่ขายของละค่ะแต่นั่นเป็นลานกิจกรรมสำหรับครอบครัวคนลำปางค่ะเขามองว่าเมืองลำปางเป็นเมืองพาลเนาะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในลำปางมันขับเคลื่อนด้วยคนลำปางเองการที่แบบในนักผู้ประกอบการเขามองว่าโอเคถึงไม่ได้มียอดขายจากท่องเที่ยวมากแต่คนในพื้นที่อ่ะคนในชุมชนของเขายังกินยังใจของเขาทุกวันเสาร์อาทิตย์จะเห็นภาพแบบนี้ที่กาดมีใจชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางนะครับพื้นที่ที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ช่วยกันสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนให้เป็นตลาดท้องถิ่นเพื่อคนในท้องถิ่นตอนที่มามีใจเราอาจจะไม่ได้มองว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครเนาะเราก็เปิดความหลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มแล้วรับทุกกลุ่มแต่พอเวลาเราทำมาเนี่ยที่เป็นลูกค้ามาใช้บริการเราเยอะๆเนี่ยจะเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นโอเคเราจะจับทิศทางแล้วว่าธุรกิจที่มันจะตอบสนองคนทุกช่วงวัยเนาะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเด็กผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มองถึงเรื่องของการพื้นที่ที่มันปลอดภัยแล้วก็เสริมสร้างการเรียนรู้ของละออนอะไรเงี้ยค่ะนอกจากการค้าขายสร้างรายได้ในชุมชนแล้วยังออกแบบการมีใจนี้ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนลำปางทุกช่วงวัยด้วยนะครับผ่านฐานกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างคนรุ่นใหม่และภูมิปัญญาของคนในชุมชนซึ่งก็มีปลาชาวบ้านหรือว่ามีมาสเตอร์มีคนที่น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็ชักชวนมาหรือว่าเครือข่ายพวกพันธมิตรของเฮาอ่ะใครทำมาอย่างได้เนาะก็พยายามเกาะกลุ่มกันไว้อะไรเงี้ยค่ะก็เราอยากให้ลำปางของเฮาอ่ะมีสเปซหนึ่งที่รองรับครอบครัวคือพ่อแม่ลูกมาอยู่ด้วยกันได้อย่างค่ะแล้วก็มาใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆได้เพราะเรามองว่าครอบครัวเป็นหน่วยเล็กๆในสังคมที่สำคัญมากๆเลยนะคือฝันของปีแต้เนี่ยปีมองว่ามีจ่ายมันเป็นสเกลเล็กๆเนาะที่จะสามารถที่ย่างให้ชุมชนอยู่ได้จังหวัดเฮาอยู่ได้คือเศรษฐกิจในลำปางดีขึ้นเนาะเพราะว่าเฮามีความรู้สึกว่าคนติอื่นน่ะใครมาลำปางพอมีใจกว่ามีแล้วพอคนติอื่นใครมาเนี่ยกำลังซื้อที่เขาจะเข้ามามันก็จะเยอะขึ้นค่ะคนในท้องถิ่นในลำปางเองบอกว่าจะเป็นตีภาคปอกก้าเมก้าน้อยๆเนาะก็ว่าเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เม็ดเงินจากตรงนี้โตอย่างเงี้ยคือเขาก็หวังว่าเขาเนี่ยจะเป็นจุดน้อยๆตีกระตุ้นคือคนใครมาแอลลำปางมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดที่เล่ามาตั้งแต่ต้นรายการเราได้เห็นโอกาสของผู้ประกอบการรุ่นใหม่กลับบ้านสร้างงานนะคะและคนกลุ่มนี้กลายเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนแต่ว่าอะไรคือทิกซอสำคัญที่ทำให้ทั้งระดับบุคคลระดับชุมชนมันโตต่อควบคู่กันไปได้วันนี้ชวนคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะท่านแรกดร.สุมิตรแช่มประสิทธิ์นะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการคนกล้าคืนถิ่นและอีกหนึ่งท่านคุณลีอายุจือปาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมอาขาอาม่าสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเริ่มที่พี่ลีก่อนนะคะในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่โหกลับบ้านไปสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะพี่ลีคะพี่ลีดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจแบรนด์กาแฟอาขาอาม่ายังไงกลไกที่ดึงชุมชนเข้ามาตอนแรกมันยากง่ายยังไงคะพี่ลีครับสิ่งแรกเลยเราต้องเริ่มจากสิ่งที่ชุมชนเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นประเด็นร่วมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถศึกษาประเด็นร่วมได้แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะเข้าร่วมเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตเขามีความหมายต่อชุมชนของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยเราต้องดูเลยว่าโจทย์ของนักผู้ประกอบการทางสังคมเนี่ยก็มีอยู่ว่าเราเองจะต้องศึกษาปัญหาแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนให้ดีก่อนนะครับเป็นระดับแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจำเป็นมากที่จะต้องรู้ว่าปัญหานั้นน่ะมันคือปัญหาที่เป็นแก่นแท้ของมันไหมแล้วชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมกับเราได้อย่างไรในการที่จะขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาสะท้อนแล้วก็เห็นปัญหาเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้ชุมชนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการครับค่ะพี่ลีต้องเข้าใจชุมชนรู้จักชุมชนรู้จักคนรู้จักทรัพยากรก่อนแต่ตอนแรกที่เริ่มมันยากไหมคะพี่ลีถูกต้องในช่วงแรกเนี่ยต้องยากอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นโมเดลที่ชุมชนเองเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่เคยทดลองมาก่อนบางทีโมเดลแบบนี้เนี่ยที่เป็นกิจการเพื่อสังคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับหลายๆชุมชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องมีความเสียสละพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะออกมาในการที่อาจจะเป็นผู้นำหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เริ่มต้นในการที่นำกระบวนเสร็จแล้วเนี่ยการที่เขาได้เห็นผล
นะครับผลกระทบต่างๆที่ดีที่ออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขามีส่วนร่วมเนี่ยมันจะทำให้ไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่ว่าทั้งชุมชนของเขาเนี่ยสามารถไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมีความยากอยู่เสมอแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยก็คือความจริงใจในการที่เราจะเริ่มต้นร่วมกับเขาเนี่ยเป็นทุนที่สำคัญมากๆครับค่ะพี่ลีคะตอนแรกที่พี่ลีเริ่มต้นน่ะแน่นอนทุกธุรกิจมันต้องมีโมเดลทีนี้สำหรับพี่ลีค่ะโมเดลธุรกิจของพี่ลีที่ตอนแรกเริ่มต้นดึงชุมชนเข้ามามันแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปยังไงสำหรับของพี่ลีค่ะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าในรูปแบบของโมเดลกิจการเพื่อสังคมของอาคามาเนี่ยเราเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทของเรานะครับโดยการที่เขาไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเลยแต่สิ่งที่เขาสามารถใช้ได้ก็คือใช้วัตถุดิบใช้กาแฟนี่แหละครับที่เขามีอยู่เนี่ยมาลงทุนกับเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกาแฟทั้งหมดที่เราใช้อยู่เนี่ยที่เราทำแบรนดิ้งไม่ว่าจะขายสู่ตลาดก็ตามเนี่ยเป็นกาแฟของเกษตรกรที่มาลงทุนกับพวกเรานะครับแล้วก็รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุตรหลานของเขาเนี่ยที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสายอาชีพในทางเชิงของกาแฟเนี่ยมาร่วมทำงานกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้ทั้งได้ขายกาแฟยังไม่พอเนี่ยบุตรหลานของเขาเองเนี่ยก็มีงานแล้วมีสวัสดิการในชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของการทำงานของเราครับค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่ากำไรของพี่รีที่ทำแบรนด์กาแฟอาขามามันไม่ใช่แค่ตัวเงินนะคะตัวเงินมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วล่ะค่ะทำธุรกิจแต่กำไรอย่างนึงก็คือการคืนสิ่งดีๆให้สังคมและชุมชนของพี่รีด้วยอาจารย์คะดร.สุมิตรคะแน่นอนว่าพี่รีเป็นตัวอย่างนึงแต่วันนี้เราเห็นกระแสคนรุ่นใหม่กลับบ้านแล้วหลายคนสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชนอาจารย์มองกระแสที่เกิดขึ้นตรงนี้ยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณลีด้วยนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จต่อเวลาเห็นคนรุ่นใหม่กลับไปแล้วประสบความสำเร็จผมจะหัวใจพองโตทุกครั้งนะครับเพราะว่าโครงการของเราก็ชวนคนรุ่นใหม่กลับไปตอนนี้ก็กลับไปสัก 3,000 กว่าคนแล้วนะครับทั่วประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสของชุมชนนะครับวิกฤตแรงงานวิกฤตของประเทศคือโอกาสของชุมชนนะครับอันนี้ เรื่องแรกก่อนนะครับเพราะว่าจากวิกฤตโควิดเนี่ยผมก็ถามคนรุ่นใหม่ที่กลับไปในโครงการว่ากระทบไหมเขาบอกว่ากระทบครับรวยขึ้นก็คือจะรวยมากรวยน้อยรวยขึ้นหมดเพราะว่ากลับเป็นว่าเขาเนี่ยมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าชุมชนเข้าใจว่าอันนี้คือโอกาสนะครับโควิดเนี่ยเป็นโอกาสอย่างไรนะครับเพราะว่าโควิดทำคนกลัวทำให้คนตกงานนะครับแล้วศักยภาพที่เคยไหลออกจากชุมชนเนี่ยที่ไปทำงานอยู่ในเมืองใหญ่นะครับยิ่งตกงานมากเขาก็ยิ่งไหลกลับก็คือศักยภาพที่เคยไหลออกมาไหลเข้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสที่1 นะครับโอกาสที่2ก็คือตอนนี้พอหลังโควิดคนเหมือนอยู่ในเขาเรียกfear state คือสภาวะหวาดกลัวนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าชุมชนซึ่งมีองค์ประกอบของความปลอดภัยครบนะครับมีอาหารการกินมีความสะดวกสบายนะครับก็สามารถเป็นเซฟเฮาส์ของสังคมได้สบายครับก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับสำหรับชุมชนค่ะอาจารย์ค่ะหลายคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีแนวคิดที่อยากจะกลับบ้านเหมือนกันอยากจะคืนถิ่นเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าหลายคนรู้สึกวันนี้ว่ายังตั้งหลักไม่ได้คือไม่รู้ว่ากลับไปจะทำอะไรดีมันจะเริ่มจากตรงไหนดีอาจารย์แนะนำยังไงดีคะครับก็เริ่มจากสิ่งที่มีไงครับนะครับหลังโควิดมาเนี่ยในสังคมพูดกันว่าปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจองค์กรหรือบุคคลรอดได้เนี่ยก็จะมีคำแนะนำเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าคำแนะนำส่วนใหญ่ที่มีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า resilient ก็คือความยืดหยุ่นเราคิดถึงฟองน้ำนะครับถ้าเรากดฟองน้ำลงไปมันก็ยุบลงไปพอเราปล่อยมันก็เด้งขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือความยืดหยุ่นทีนี้ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่มีและเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นรากฐานของประเทศก็คือวิถีการมีอยู่มีกินกลับไปทำตัวให้มีอยู่มีกินก่อนพอมีอยู่มีกินปุ๊บนะครับจะทำอะไรเนี่ยมันก็มีความยืดหยุ่นก็คือภาษาพวกเราเรียกว่าตกไม่ตายล้มไม่เป็นนะครับ
จะไปสู้จะไปเริ่มต้นยังไงก็ได้นะครับอันนี้เริ่มต้นอันที่1 นะครับคือทำตัวเองให้มีอยู่มีกินก่อนนะครับยังไม่ต้องคิดถึงแล้วก็ค่อยดูว่าสิ่งที่มีต่อไปอะไรเป็นโอกาสได้นะครับผมยกตัวอย่างโอท็อปของญี่ปุ่นที่เราพยายามจะลอกเรียนแบบแต่เราลอกกระพี้ไม่ลอกแก่นนะครับของเขาเนี่ยเขาเริ่มจากสิ่งที่มีก็คือของที่ใช้อยู่แล้วของที่กินอยู่แล้วแต่เขาอัปเกรดเขายกระดับให้มันสามารถไปทำการตลาดได้นะครับแล้วก็ทำเป็นโอท็อปเพราะฉะนั้นถ้าขายไม่ได้เขาก็เป็นไงครับแล้วเขาใช้แรงงานในที่เหลือๆในท้องถิ่นวัตถุดิบที่เหลือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้เนี่ยเป็นจะมีตะบวกนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเริ่มจากสิ่งที่มีคือทำตัวเองให้มีอยู่มีกินในพื้นที่ลองดูว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วมีกินมีใช้อยู่แล้วอะไรที่ยกระดับขึ้นมาให้บริการได้นะครับอันนี้ก็คือการเริ่มต้นเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับดร.สุมิตอีกรอบนึงแต่ว่าต้องกลับไปที่พี่ลีนะคะเพราะว่าแน่นอนเมื่อสักครู่ดร.สุมิตพูดถึงคนที่อยากจะเริ่มต้นทำยังไงได้บ้างแต่สำหรับคนที่เริ่มต้นขึ้นมาแล้วอาจจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามแต่ช่วงโควิด19มันก็เป็นกระแสที่ซัดเข้ามาหนักหน่วงพอสมควรพี่ลีเองเริ่มต้นก่อนประสบความสำเร็จก่อนแต่เจอโควิดมาสถานการณ์ของพี่ลีก็ยากเหมือนกันนะคะคือมันแบกความหวังของธุรกิจด้วยแล้วมันแบกปากท้องของชุมชนด้วยพี่ลีเจอสถานการณ์อะไรในช่วงโควิดบ้างคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับสิ่งที่เราเจอก็คือความท้าทายของคนที่จะเรียกว่าแบบคนรุ่นใหม่ที่ตกงานแล้วก็กำลังจะหาทางกลับบ้านนะครับอันนี้คือเยอะเลยด้วยความที่เราทำงานกับคนรุ่นใหม่เยอะเนี่ยเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆแล้วก่อนโควิดด้วยซ้ำที่เราเห็นเรื่องของ disruption ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มองหาโอกาสในการที่จะประกอบอาชีพหรือว่าการดำรงอยู่ของเขาเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับข้อหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าโอกาสของคนรุ่นใหม่เนี่ยมีเยอะมากมายเหลือเกินนะครับมีมากมายแต่ว่าผลกระทบที่เกิดในช่วงของโควิดเนี่ยมันก็บอกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขาได้รู้สึกตั้งแต่ก่อนโควิดมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่เขาอาจจะต้องหาทางในการที่จะดูแลตัวเองแล้วชุมชนของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีความไวครับเขาจะมีความไวในเรื่องของการปรับตัวนะครับเขาอาจจะใช้เทคโนโลยีนะครับเขาอาจจะใช้เทคโนโลยีในการที่สื่อสารแล้วก็ดูมองหาโมเดลต่างๆนะครับที่ผ่านมาของเราเองเนี่ยในทีมเราเนี่ยเราก็มองว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขได้ก็คือว่าเราทำตัวเองเนี่ยให้เป็นลักษณะที่มีความคล่องแคล่วว่องไวในการที่ปรับตัวเองนะครับหรือที่เราเห็นหลายๆท่านพูดว่าเป็นความเป็น agility ต่างๆในการปรับตัวเองให้เข้าสู่รูปแบบใหม่ๆหรือว่าสังคมใหม่ๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะขายกาแฟหรือว่ากระจายผลิตผลของเกษตรกรเนี่ยผ่านหน้าร้านกาแฟง่ายๆหรือว่าเราหาคนที่ใช้วัตถุดิบของเราเนี่ยโดยการที่แมทชิ่งบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอโควิดมาหรือว่าเจอสถานการณ์ของเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ไวที่สุดก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าที่เข้าถึงกับลูกค้าโดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอว่าใครจะมาช่วยแปรรูปหรือว่าเอากาแฟเราไปทำอะไรต่อนะครับเราสามารถแปรรูปแล้วก็เราก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยตรงได้เลยแล้วก็ใช้ลักษณะเป็นเครือข่ายที่เป็นอีคอมเมิร์ซใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะต้องจ่ายหรือว่าจะต้องไม่ต้องจ่ายก็มีเยอะแยะมากมายที่เราใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลกระทบของโควิดเนี่ยมันก็บรรเทาลงจากการที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็คล่องตัวนะครับค่ะพี่ลีคะนอกจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมจะช่วยตัวเองและชุมชนให้รอดในสถานการณ์นี้รัฐล่ะคะหรือว่าหน่วยงานอื่นๆล่ะคะพี่ลีมองว่ามันต้องมีอะไรที่เข้ามาสนับสนุนเรามากกว่านี้มั้ยคะผมว่าสิ่งแรกเลยก็คือผมว่ากลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางสังคมเนี่ยมันมีตั้งแต่ทุนตั้งต้นนะครับที่สามารถทางหน่วยงานรัฐเองเนี่ยผมเชื่อว่ามีบ้านเราประเทศไทยเรามีกองทุนที่มากพอที่จะสนับสนุนคนที่จะเริ่มต้นกิจการเหล่านี้นะครับข้อที่2คืออาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะกับแต่ละอาชีพแต่ละบริบทของชุมชนนั้นๆ นะครับข้อที่3ที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของแหล่งช่องทางในการกระจายสินค้าหรือว่าแหล่งที่เขาสามารถเอาโปรโตไทป์ของเขาเนี่ยไปโชว์หรือว่าไปแสดงได้อันนี้ผมว่าสำคัญแล้วก็ข้อที่สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการสร้าง
นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เป็น innovation นะครับให้กับผู้ประกอบการเนี่ยตั้งแต่เขาอาจจะอยู่ในรั้วของมหาลัยหรือว่าหน่วยงานการศึกษาเลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่เขาออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องไปหลงทางหรือว่าเขาไม่ต้องไปงมหาว่าเขาจะทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราจะต้องเริ่มตั้งแต่เขาของคนรุ่นใหม่บ้านเราที่ยังอยู่ในรั้วของการศึกษาที่ยังมีเวลาในการที่สร้างโมเดลสร้างแนวคิดแล้วก็สร้างฝันของตัวเองครับโหนี่รื้อไปถึงระบบการศึกษาเลยนะคะถ้าจะช่วยสนับสนุนในมุมมองของพี่ลีจริงๆนะคะดร.สุมิตรบางค่ะอาจารย์ขาถ้ารัฐจะเข้ามามีบทบาทยกระดับสนับสนุนตรงนี้อาจารย์มองว่าต้องทำอะไรมีอะไรที่จำเป็นและต้องทำก่อนครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณคุณลีที่ช่วยเฉลยข้อ2นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึง resilience นะครับข้อ2ก็คือที่คุณลีพูดไปก็คือเรื่องของ agilityความคล่องแคล่วว่องไวในการปรับตัวนะครับตอนนี้ในชุมชนส่วนมากซึ่งเป็นฐานเกษตรเนี่ยจะทำยังไงช่วยให้เขาปรับตัวง่ายก่อนวิธีง่ายๆเลยก็คือวิธีดั้งเดิมในการเพาะปลูกหรือกลับไปอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปลูกพืชผสมผสานนะครับเราเคยเห็นคนที่มีที่ประมาณสัก1ไร่2ไร่แล้วมีปลูกสามารถปลูกพืชได้100 200อย่างนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะแทบจะไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะไม่มีของใหม่ไปขายได้นะครับแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถปรับตัวไม่ว่าจะขายเป็นวัตถุดิบหรือจะขายเป็นการแปรรูปนะครับเพราะว่าฐานมันหลากหลายพอนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองในส่วนของภาครัฐเนี่ยนะครับการส่งเสริมเนี่ยมันมีตัวอย่างนะครับเราทราบไหมครับว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จอ่ะเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบค่ะอาจารย์นะครับมันถ้าตามมาตรฐานโลกเลยเนี่ยไม่เกิน 9% ครอปเนี่ยเคยทำวิจัยแล้วในเรื่องของออเทอร์เบเนอร์หรือสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยได้ 9% นะครับมีตัวเลขเดิมนะครับผมไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้โดยตรงแต่เคยถามน้องที่เป็นผู้บริหาร SME Bank เขาบอกบ้านเราเนี่ยประมาณ 3% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเป็น97% ที่ล้มเหลวหรือจะเป็น 3% ที่สำเร็จอันนี้สำคัญมากนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนส่วนมากเราจะส่งเสริมคนกลับไปแล้วทำธุรกิจในชุมชนธุรกิจเล็กๆเนี่ยมันเป็นนิชมันเป็นตลาดเฉพาะนะครับแต่เวลาเราส่งเสริมเขาเนี่ยเราจะมองเรื่องการตลาดที่เป็นแมสก็โยนเขาจากคนที่ทำตลาดนิชไปแข่งในแมสนะครับผมเคยไปเที่ยวงานโอท็อปนะครับเราผมชอบไอ้ลูกไม้ที่เขาใช้นวดมือนะครับนวดแล้วหนังติดขึ้นมาเนี่ยมันสบายดีนะครับผมไปปีแรกเนี่ยมีอยู่1รายซื้อนะครับปีที่2ไปมีอยู่9รายนะครับปีที่3ไอ้รายแรกๆหายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราโยนเข้าไปแข่งในตลาดเลือดเดือดตลาดแมสนะครับแล้วจะถูกกลืนได้โดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้ารัฐจะช่วยผมขออย่างเดียวนะครับเรื่องของข้อมูลเวลาชุมชนกลับไปเนี่ยเรื่องของดีมานด์ซัพพลายในชุมชนอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยคนที่กลับไปก็เริ่มต้นได้ดีแล้วนะครับดีมานด์ซัพพลายที่ชัดเจนในชุมชนในตำบลในอำเภอในจังหวัดนะครับเพราะว่าดีมานด์ซัพพลายมันจะไม่เท่ากันแล้วส่วนมากเราจะเผลอไปซื้อของจากนอกชุมชนเข้ามาบริโภคเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราสามารถ เริ่มจากเล็กๆนะครับแล้วก็หานิชของตัวเองให้เจอทำอย่างไรจะป้องกันเขาจากการไปตลาดแมสแล้วไม่ล้มก็คือนิชของเขาต้องเป็น the only one นะครับฝากไว้เลยนะครับถ้าจะช่วยหา the only one ก็คือใครก็ copy ไม่ได้ก่อนแล้วค่อยโยนเขาไปแข่งนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งดร.สุมิตรแล้วก็พี่ลีจากอาขาอาม่านะคะเราได้เห็นความหวังความฝันคนรุ่นใหม่ที่วันนี้พี่ลีเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่ากลับไปแล้วทำได้จริงช่วยชุมชนได้อาจารย์บอกแล้วว่าวันนี้ถ้าอยากจะเริ่มต้นยังมีความหวังที่ทำได้ต่อแต่รัฐเป็นส่วนสำคัญที่ต้องช่วยหนุนเสริมในหลายประเด็นนะคะวันนี้คือทั้งหมดของนักข่าวพลเมืองซีไซด์สัปดาห์นี้จันทร์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะThank you.